ต้องย้อนกลับไปค่ะเราเริ่มต้นคือเราต้องการทำร้านขนมไทยแล้วก็เป็นแนวตกแต่งแบบฟลอราการ์เด้นนะคะก็คือสังเกตได้จากที่เห็นในร้านค่ะดอกไม้กับต้นไม้เนี่ยเป็นของจริงเยอะมากของเราเนี่ยเน้นรสชาติที่หวานน้อยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าก็คือคนเนี่ยรักษาสุขภาพเพราะฉะนั้นเราก็เลยมุ่งประเด็นไปที่ขนมเราต้องหวานน้อยแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็สีสวยเหมาะสำหรับชาวโซเชียลที่ชอบถ่ายรูปถูกต้องก็คือเปิดตั้งแต่เที่ยงปิด6 โมงค่ะปิด6 โมงเย็นใช่แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็คือเปิดตั้งแต่11 โมงปิด1 ทุ่มค่ะปิด1 ทุ่มสวยงามมากจัดเซตได้แบบน่ารักมากคือที่สำคัญเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าได้แบบหลายบาทเลยทีเดียวเซตนี้นี่ราคาเท่าไหร่คะพี่เข็มเซตนี้อยู่ที่15 บาทค่ะโอ้ยคือได้เพิ่มมาอีก10 บาทเลยใช่ค่ะโอ้โหต้องบอกว่าการจัดตกแต่งการเพิ่มเติมไอเดียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ธุรกิจของเราสินค้าของเราเนี่ยเพิ่มมูลค่าได้เนาะก็เมนูของที่ร้านนะคะก็จะเปลี่ยนไปทุกๆวันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบในแต่ละวันว่าเราจะหาได้อะไรบ้างเพราะว่าของเราเนี่ยคือทำสดใหม่วันต่อวันนะคะแล้วก็คือด้วยความที่ว่าเราเนี่ยทำเองเพราะฉะนั้นขนมเนี่ยจะมีหลากหลายอย่างที่คุณพี่น้องเอก้าเห็นนะคะแต่ว่าปริมาณเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าทำเองก็คือทำกับคุณแม่2 คนคือแบบว่าขนมเนี่ยก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ละวันวันนี้จะเป็นเมนูอะไรใช่แต่แต่ละวันก็คือจะไม่เหมือนกันนะคะจะไม่เหมือนกันเลยแต่ก็จะมีบางส่วนบางอย่างบางเมนูค่ะที่เหมือนกันสูตรก็คือเป็นมรดกตกทอดมานะคะจากคุณตาคุณยายส่งมาที่คุณแม่ค่ะแล้วก็คุณแม่ก็มาส่งต่อให้อีกทีหนึ่งแต่ว่าเมนูที่ร้านเนี่ยเราก็พยายามจะประยุกต์ให้เข้ากับคนในยุคปัจจุบันที่รักษาสุขภาพไม่ชอบทานหวานเราก็พยายามปรับให้มันดูแบบทานง่ายขึ้นคนแบบเข้ามาแล้วสามารถทานได้หลากหลายนะคะมันก็เลยเหมือนว่าเราแบบมีพื้นฐานของการทำขนมอยู่แล้วแล้วบอกกับว่าเราก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยแกฉันอยากทำขนมไทยอะไรเงี้ยเพื่อนก็อยากเปิดร้านกาแฟเราก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเรามาเปิดร้านกาแฟที่มีขนมไทยขายดีไหมคือขนมไทยอะค่ะคือเราอยากแบบให้ทุกคนหันมาอนุรักษ์ทานขนมไทยกันเนาะแต่ว่าเราจะมีไอเดียยังไงมีแบบคิดยังไงว่าจะทำให้มันแบบทุกคนมาใช่ไหมคะเราก็เลยเหมือนกันเอาการจัดตกแต่งเนี่ยมาเป็นตัวดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาแล้วก็เหมือนการพรีเซนต์เราตกแต่งไปเนี่ยขนมทุกอย่างเนี่ยคือบางทีเป็นขนมหาทานยากเราก็เหมือนพรีเซนต์ไปปุ๊บถ่ายรูปสวยทุกคนเข้ามาทุกคนก็รู้จักขนมตัวนี้จากบางทีไม่เคยรู้จักเลยอย่างเงี้ยพอเข้ามาร้านเราเนี่ยก็จะรู้จักขนมใหม่ๆรู้จักขนมไทยใหม่ๆมากขึ้นแน่นอนว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยตอนแรกอาจจะไม่ได้คาดหวังกับรสชาติคืออาจจะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้ถ่ายรูปสวยมาแค่ถ่ายรูปเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือ 80% ของลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็มีการกลับเข้ามาอีกด้วยความที่ว่ารสชาติมันอร่อยแล้วก็มีการบอกต่อซึ่งรีวิวต่างๆเนี่ยเราเป็นรีวิวจากลูกค้าจริงๆซึ่งเราไม่ได้แบบเหมือนแบบไม่ได้มีการเตรียมการหรืออะไรก็คือเป็นรีวิวจริงๆเลยนะคะก็คือทำให้มีการแบบบอกต่อกันไปแล้วลูกค้าก็เข้ามาเยอะมากแทนที่เราวางไว้ว่าถ้าอีกหน่อยเราอยู่ตัวแล้วนะคะก็คือเรามีคนเข้ามาช่วยเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะมีการแบบทำเหมือนแบบมีแบบกิจกรรมให้ลูกค้าทำว่าวันนี้เราจะมีการทำขนมชนิดนี้ให้ลูกค้าจองไว้เหมือนเป็นเวิร์กช็อปอะค่ะเป็นเวิร์กช็อปให้เข้ามาเหมือนที่เราทำช่อม่วงกันนะคะอย่างนั้นเลยค่ะคือทำเองทานเองแล้วก็อร่อยเองไปเลยค่ะร้านเชิญชีวานะคะตั้งอยู่บนตึกบางซื่อจังชั่นนะคะชั้น2นะคะอยู่ฝั่งโซน A ด้านหน้าติดริมกระจกเลยนะคะก็คือถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือเดินทางมาที่ตึกโดยถ้ามาทางด่วนนะคะก็คือมาทางเส้นกำแพงเพชรใช่ไหมคะแล้วก็สามารถมาจอดรถที่ตึกได้เลย